ระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเสนอของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,560 สูงสุดเป็นประวัติการจำนวน 5,170,000 ล้านเยนหรือราว 1,700 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณปัจจุบัน 2.3% โดยรัฐบาลจะนำไปพัฒนาระบบขีปนาวุธยิงจากพื้นดินสู่เรือและยิงจากอากาศสู่เรือสำหรับเครื่องบินลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเซนกากุหรือเตียวหยูซึ่งกำลังมีปัญหากรณีพิพาทเขตแดนทางทะเลกับจีนหากได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะถือเป็นปีที่5ติดต่อกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นจัดสรรงบประมาณกลาโหมเป็นจำนวนสูงที่สุดเป็นประวัติการด้านหนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานว่าระบบขีปนาวุธยิงจากพื้นดินสู่เรือดังกล่าวมีพิสัยยิงไกลถึง300 กิโลเมตรซึ่งไกลพอที่จะยิงถึงบริเวณหมู่เกาะเซนกากุ